ก็มาดูไงเรามาดูใช่ไหมว่าสมมติในทำเฟรม H4 เนี่ยมันก็เป็นขาขึ้นใช่ป่ะอันเนี้ยตะกี้เข้าตรงนี้นะเข้าตรงเนี้ยแล้วก็ลองลากดูไงเนี่ยลากจากเส้นเนี้ยมาอันนี้ฮะเสร็จปั๊บมันก็มาเจอตรงนี้พอดีตอนที่เห็นน่ะมันมาอยู่แถวๆเนี้ยมันมาอยู่แถวๆเนี้ยนั่นๆเนี้ยประมาณเนี้ยนั่นแหละก็เลยของเอ้ยของแท่งเนี้ยประมาณเนี้ยก็ว่ามันน่าจะเด้งลงไงวิธีดูก็คือว่าสมมติว่ากราฟมันชอบขึ้นไปเนี่ยเราก็ตีตรงนี้ฮะกราฟมาชนตรงนี้ก็ตีตรงนี้ตรงนี้มันมีแล้วก็มาดูเนี่ยตีเป็นเส้นแนวต้านไว้เนี่ยอันเนี้ยตอนแรกเฮียตีตรงนี้ไว้เส้นเนี้ยฮะก็คิดว่ามันก็น่าจะลงมาถึงแนวต้านนี้ฮะแล้วก็ลากเส้นตรงนี้ไว้อ่ะกราฟมันชนตรงนี้เราลากเส้นปั๊บพอมันขึ้นมาชนมันก็น่าจะลงแหละถามว่าลงมาตรงไหนมันก็น่าจะลงมาเส้นนี้มันเป็นเส้นเดี๋ยวนะเส้นนี้ไม่เกี่ยวมันก็น่าจะลงมาถึงตรงนี้หรืออะไรเงี้ยเนี่ยลองรับเป็นแนวต้านดูอ่ะแต่นี้มันไกลไปตรงนี้มันไกลก็เลยลองพอเข้าแล้วเนี่ยก็ลองย่อมาดูเห็นว่าตรงนี้มันน่าจะลงมาถึงเส้นตรงนี้แหละเนี่ยแล้วก็เราก็วัดดูว่าเท่าไหร่ฮะเราก็วัดดูว่าเส้นตรงนี้เนี่ย600-700พอเล่นได้นะแล้วเข้าไปย่อดูอันนี้ไอ้เส้นข้างบนเนี่ยเดี๋ยวนะลองไล่กลับไปดูดิย้อนหลังกลับไปอ่ะเส้นนี้ด้วยอ่ะเส้นนี้ชนเทนไลน์เนี่ยเราชนเส้นแนวต้านดีใช่ป่ะเรามาดูนะของเก่ามันมีไหมเนี่ยตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมข้างบนคนนี้ดูสี่เส้นนี้นะนี่ด้วยนะเดี๋ยวย้อนกลับไปข้างหลังนะเนี่ยเส้นเนี้ยมีนัยยะมาเลยเนี่ยตรงนี้ด้วยนี่ด้วยเนี่ยเนี่ยเป็นแนวรับมาเลยนะเนี่ยเป็นแนวต้านแนวรับเนี่ยเนี่ยเส้นแถวเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยเต็มเนี่ยเต็มเลยเนี่ยเส้นเนี้ยดูดิเพราะนั้นเนี่ยของเดิมมันยังไงเนี่ยของใหม่มันก็มีผลเห็นป่ะเรียกว่ามันน่าจะลงจากตรงเนี้ยจะเลยตรงนี้เปล่าเราก็ไม่รู้มาถึงนี้เปล่าก็ไม่รู้นี่ก็คือตีจากนี่มานี่ก็เลยว่าเอาแค่นี้พออ่านี้พอเรามาดูในไทม์เฟรมเล็กๆใช่ป่ะเนี่ยไหนวะเฮียเซลว่าแถวๆนี้มั้งมันลงมานี่ไงแล้วมันเด้งขึ้นเฮียก็เลยมาเข้าตรงนี้อีกทีหนึ่งถามว่าตรงเนี้ยที่เด้งขึ้นน่ะมีนัยยะเปล่าก็ดูดิมันก็น่าจะมีนะมีวะเนี่ยป่ะเส้นเนี้ยป่ะขึ้นมาชนตรงนี้ไอ้คือแนวพวกเนี้ยลงมาชนตรงนี้ก็คือนี่ไงป่ะเนี่ยมันมีผลหมดเลยไงเพราะนั้นเราก็น่าจะพอเล่นได้ไงก็เลยเข้าไปอีกหมายหนึ่งออกก็ออกแถวๆนี้เพราะว่ามันมีแนวต้านอยู่ก็คือเนี่ยเล่นเนี่ยถ้าเป็นกราฟ4ชั่วโมงเนี่ยแท่งเดียวเองเนี่ยเล่นจากแถวๆนี้มาถึงแถวๆนี้เนี่ยก็เส้นเดียวแล้วออกแล้วกำไรก็ได้ประมาณเนี่ยนะหมายนี้ได้ประมาณ6.75 กับ 2.4 ก็พอแล้วแค่นี้แหละพอแล้ว 6.75 กับ 2.4 เนี่ยแค่นี้แหละนะ